นางสาวเรนูตังคจิวางกูลรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานปิดตลาดคลองผดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลทสตลาดสร้างสารของขวัญจากทรัพยากรธรรมชาติจัดตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่14กรกฎาคม2559มีผู้เข้าร่วมงานถึง 65,000 คนรายได้สะสมกว่า24ล้านบาทโดยรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะได้มอบเกียรติบัตรแก่ภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนการจัดงานเช่นกรมประชาสัมพันธ์กรมการค้าภายในพร้อมส่งมอบการจัดงานครั้งต่อไปให้กับกระทรวงยุติธรรมในช่วงเดือนสิงหาคม2559ภายใต้แนวคิดตลาดคลองผดุงยุติธรรมทั่วหน้าประชามีส่วนร่วมโดยใช้ชื่อตลาดคลองผดุงรวมใจพักรักแม่เที่ยงแท้ยุติธรรมระหว่างวันที่1ถึงวันที่14สิงหาคม2559เวลา10นาฬิกาถึงเวลา19นาฬิกาแล้วก็จะมีพิธีเปิดงานนะคะในวันพุธที่3สิงหาคมนี้ในงานค่ะจะมีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงที่ทำถึง130ร้านค้าและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายการให้ความรู้ด้านการวางแผนครอบครัวและการให้ความรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาการของเด็กรวมทั้งกิจกรรมบนเวทีค่ะมาดูเรื่องการประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติในวันที่7สิงหาคมที่จะถึงนี้แล้วนะคะคณะอนุกรรมการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญให้กับผู้นำชุมชนกลุ่มเขตกรุงธนเหนือนะคะพร้อมกับเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์ในวันที่7สิงหาคมนี้ด้วยค่ะนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินายประกรณ์นินประพันธ์เลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและนายอนุชิตปราสาททองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครรวมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยประเด็นคำถามเพิ่มของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกระบวนการออกเสียงประชามติให้กับผู้นำชุมชนกลุ่มเขตกรุงธนเหนือที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีค่ะโดยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะได้ชี้แจงเหตุผลการตั้งประเด็นคำถามเพิ่มประชามติว่าการจะเป็นรัฐบาลได้ต้องมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าทีมการปฏิรูปประเทศจึงได้กำหนดประเด็นคำถามว่าเห็นชอบหรือไม่เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ชาติสมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะการว่าในระหว่าง5ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญที่มีการให้ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีพร้อมกับเชิญชวนนะคะให้ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงการลงประชามติในวันที่7สิงหาคมที่จะถึงนี้ด้วยค่ะส่วนหน่วยงานภาครัฐนะคะตอนนี้ค่ะก็ได้เร่งบูรณาการลงพื้นที่รณรงค์แล้วก็ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนนะคะเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติค่ะพร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบป้องกันไม่ให้การทำผิดนะคะรวมถึงมีการแชร์ภาพจุดติดตั้งรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีอยู่ในป่ารกนะคะจนประชาชนไม่กล้าเข้าไปดูค่ะล่าสุดค่ะทางด้านของกกต.นะคะสั่งการให้จังหวัดดำเนินการแก้ไขแล้วค่ะโดยจุดติดตั้งรายชื่อที่เป็นปัญหาอยู่ที่หน่วยออกเสียงประชามติชุมชนทิพนิเวศซึ่งก่อนหน้านี้นะคะมีการโพสต์ภาพมีการนำรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติไปติดไว้ในที่รกร้างและมีหญ้ารกจนประชาชนไม่กล้าเข้าไปเปิดดูซึ่งในเวลาต่อมานายสมชายศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งได้สั่งการให้กกต.ราชบุรีเร่งแก้ไขแล้วโดยเบื้องต้นได้ขยับป้ายประกาศบัญชีรายชื่อออกจากพงหญ้าและจะนำเต็นท์มาติดตั้งที่หน่วยออกเสียงดังกล่าวอีกครั้งค่ะไปกันที่จังหวัดพิจิตรกันนะคะพบป้ายติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติที่ศาลาการประเรียนวัดหาดมูลกระบือหมู่ที่1ตำบลย่านยาวอำเภอเมืองพิจิตรถูกฉีกทำลายหลายแผ่นด้วยกันค่ะหลังจากนั้นนะคะได้สอบถามชาวบ้านทราบว่าเป็นฝีมือของลิงแสมที่อาศัยอยู่ภายในบริเวณวัดซึ่งผู้ใหญ่บ้านหมู่1ตำบลย่านยาวจะจัดหาอุปกรณ์มาป้องกันไม่ให้ฝูงลิงมาทำลายบัญชีรายชื่อต่อไปค่ะส่วนที่จังหวัดบึงกาฬค่ะคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬพร้อมด้วยนักศึกษาวิชาทหารรอดอจิตอาสาโรงเรียนศรีวิไลวิทยาออกแจกแผ่นพับรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านโนนม่วงหมู่ที่7ตำบลชมพูพรอำเภอศรีวิไลพร้อมกับเชิญชวนให้ไปลงคะแนนออกเสียงประชามติในวันที่7สิงหาคมนี้ค่ะ
ที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะมีการประชุมมอบนโยบายแนวทางและการปฏิบัติแก่หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบลในการขับเคลื่อนการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่7สิงหาคมค่ะโดยขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านให้สอดส่องป้องกันไม่ให้มีการทำผิดเพื่อให้การออกเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนที่บ้านทับตะวันตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลหรือสสปชตลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับชาวมอแกนที่มีสิทธิ์ลงคะแนนออกเสียงประชามติแต่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ค่ะโดยให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและการปฏิบัติตัวในการเข้าคูหาลงคะแนนเพื่อป้องกันบัตรเสียนะคะรวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องของกฎหมายด้วยค่ะและนับจากวันนี้ก็เหลือเวลาอีกเพียง13วันเท่านั้นนะคะก็จะถึงวันที่7สิงหาคมวันที่จะลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญลุงมีหลานชัยค่ะวันนี้มีเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญมาเล่าให้ฟังค่ะลุงมีหลานชัยไขรัฐธรรมนูญเหลือเวลาอีก13วันก่อนการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ2559วันนี้เราไปดูเรื่องของหลักประกันสุขภาพที่บัญญัติไว้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้กันเถอะรัฐธรรมนูญนี้จัดให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพโดยระบบประกันสุขภาพจากภาครัฐยังคงมีอยู่ครบถ้วนได้แก่ 1. บัตรประกันสุขภาพทั่วหน้า 2. ประกันสังคม 3. สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเพื่อให้ทุกคนได้รับสิทธิอย่างทั่วถึงเสมอภาคและครอบคลุมทั้งการป้องกันโรคคือการที่สามารถป้องกันโรคที่ป้องกันได้ไม่ให้เกิดกับประชาชนการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยสามารถวินิจฉัยโรคตั้งแต่แรกเริ่มได้และได้รับการรักษาที่ถูกวิธีและฟื้นฟูสุขภาพคือได้รับการฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังการเจ็บป่วยให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนอกจากนั้นยังปฏิรูปหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกันและอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือจัดให้มีระบบการแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือหมอประจำตัวและครอบครัวที่มีทีมแพทย์คอยดูแลประชาชนและชุมชนซึ่งจะดูแลสุขภาพทุกอย่างไม่ใช่แค่เพียงรักษาโรคแต่ยังช่วยป้องกันไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยและฟื้นฟูสุขภาพให้ด้วยทั้งนี้เพื่อที่ประชาชนจะได้รับสุขภาพที่ดีอย่างทั่วถึง7สิงหาคมนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมกันออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติกันอย่างพร้อมเพรียงกันด้วยนะฮะ